แน่นอนนะครับหลังจากกกต.รับรองผลแล้วเนี่ยภายใน15วันเขาก็ต้องเปิดประชุมสภาแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต้องเลือกตำแหน่งประธานสภาซึ่งหลายคนก็ถามว่าสำคัญกันขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องมาแย่งชิงกันนะฮะแล้วก็ทำให้มีวิวาทะกันมาไม่เว้นแต่ละวันอย่างนั้นเลยหรือซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปผมชวนคุณผู้ชมไปจับสัญญาณกันก่อนตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อวานนี้เหมือนกับเขาจะลงตัวกันยืนยันในหลักการว่ายังไงซะพรรคอันดับ1จะเป็นพรรคที่ได้ครองตำแหน่งประธานสภาแต่สุดท้ายแล้ววันนี้นะฮะเหมือพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้พูดแบบชัดเจนว่าตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของก้าวไกลแต่ยืนยันในหลักการว่าต้องเป็นพรรคอันดับ1เท่านั้นแล้วก่อนหน้านี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างถ้าเราไปดูเนี่ยคำพูดของแกนนำพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ครับไล่ตั้งแต่คุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งก็เป็นระดับมันสมองของพรรคเนี่ยนะฮะคุณภูมิธรรมก็เคยบอกส่งสัญญาณชัดเจนตามหลักการต้องให้พรรคอันดับ1ได้เก้าอี้ประธานสภาซึ่งเมื่อกกต.รับรองผลการเลือกตั้งแล้วยอดส.ส.ของพรรคก้าวไกลมี151เสียงมากกว่าพรรคเพื่อไทย141เสียงห่างกัน10เสียงเนี่ยก้าวไกลก็ชอบทำที่จะได้เก้าอี้นี้ไปแล้วบอกเลยว่าพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งอันดับ1ควรครองตำแหน่งนี้พรรคอันดับ2ควรครองตำแหน่งรองทั้ง2ตำแหน่งซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าจะมอบตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคการเมืองใดหรือส.ส.คนใดเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยจะต้องพูดคุยรายละเอียดกันก่อนเช่นเดียวกับตัวหัวหน้าพรรคด้วยคุณหมอชลน่านสีแก้วก็ออกมายืนยันในหลักการว่าพรรคมีนัยยะว่าพรรคเพื่อไทยเองยินดีนะหากสิทธิ์ของประธานสภาจะเป็นของพรรคอันดับ1ส่วนพรรคเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้ง2คนก็เป็นเพียงการเสนอเหมือนกันโดยสรุปเพื่อไทยกับก้าวไกลก็ยังไม่ได้เจรจากันแต่เป็นเพียงการพูดกันภายในของพรรคเท่านั้นแต่ก็มีกระแสข่าววิเคราะห์ไปว่าก่อนหน้านี้ที่ยอมรับในหลักการดีลกันได้ลงตัวเนี่ยเนื่องจากมีบิ๊กเนมหลังฉากหรือไม่ที่คอยดีลเรื่องนี้เอาไว้ให้ทั้งเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีโควต้าฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็โควต้าของบอร์ดรัฐวิสาหกิจด้วยในเมื่อการเจรจายังไม่ลงตัวก็ยังบอกไม่ได้ว่าปิดดีลแล้วหรือไม่แต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าวาระของก้าวไกลเขาก็เริ่มที่จะคัดตัวผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาโดยให้151ส.ส.ครับจะฟรีโหวตกันเองก่อนนะเหมือนทำ primary vote อ่ะด้านในพรรคของตัวเองในงานสัมมนาพรรควันที่21ก็คือวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้เราเปิด4ตัวเต็งไปใช่ไหมครับมีคุณณัฐวุฒิบัวประทุมคุณธีรชัยพันธุมาศคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาแล้วก็คุณไอติมภริศวัชรศิลป์ว่ากันว่านะฮะผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากเลขาต๋อมคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยเชียร์คุณณัฐวุฒิบัวประทุมเป็นพิเศษเลยนะฮะแต่สมาชิกหลายคนของก้าวไกลกลับเชียร์หมออ๋องเป็นพิเศษนะฮะดังนั้นจึงต้องจับตาว่าฟรีโหวตภายในของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะออกมาในทิศทางใดพอหลังจากจบเรื่องศึกชิงประธานสภาไปแล้วก็ต้องส่งสัญญาณกันต่อว่าจะเหนียวแน่นไปสู่ศึกในการโหวตเลือกนายกด้วยหรือไม่ใช่ครับ